แล้วเราก็ follow up นะครับ follow up ก็ไม่ว่าจะเป็น invasive หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้น space pain ส่วนใหญ่ที่เราได้เนี่ยก็จะได้มาจากกลุ่ม1กับกลุ่ม3นะครับที่เชียงใหม่ที่เราได้ก็จะเป็น2กลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่2เนี่ยไม่เราไม่ได้นะครับเอาว่าไปเลยเราไม่ได้อาจจะไม่ได้มีโปรแกรมสกรีนิ่งเจาะจงแบบนั้นนะโอเคทีนี้กระบวนการเก็บยูรีนเนี่ยมันก็มีหลายกับหลายเลเวลนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ยูรีนสเปซเมนอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่ารู้วิธีการเก็บนะครับวิธีการเก็บมันก็จะซิมเปิลตั้งแต่เป็นวอลยูรีนก็คือฉี่ออกมานะครับฉี่ออกมาเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถตรวจยูรีนไซโทโลจีได้แล้วนะครับแต่ในบางกรณีนะครับก็ เคสที่มีฮิเมทูเรียนะก็อาจจะมีการส่องสโคปเข้าไปนะครับส่องสโคปเข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับก่อนที่คือเขาจะฟิลแบลดเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะดูนู่นนี่เนี่ยเขาก็จะเก็บยูรีนออกมาปริมาณหนึ่งนะครับหรือว่าหลังจากสโคปเสร็จแล้วเขาก็จะเก็บยูรีนออกมานะครับยูรีนนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นซิสโตสโคปิกยูรีนนะครับซึ่งใน appearance ใน cytology เนี่ยนะ cytomorphology เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ void ยูรีนนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับนี่อีกทีนึงที่อาจจะได้ abnormal cell ด้วย cystoscopic urine หรือ void urine แต่ว่าไม่เห็น lesion นะฮะก็อาจจะต้อง end up ด้วยการwatch นะครับ bladder watching นะครับก็คือเอา buffer หรือ normal slide ครับเข้าไปล้างแล้วก็ดูดออกมานะครับอันนั้นก็จะเรียกว่าทำให้เซลล์ที่บุอยู่หลุดลอกออกมานะฮะ บางทีมันหาตำแหน่งไม่ได้มี CAS เนี่ยนะฮะก็ในสโคปก็จะเห็นแดงๆเฉยๆเหมือนซิสไตติสนะครับทีนี้มันหลังๆมันอาจจะมีแบบUrologistก็อาจจะแบบอะไรอ่ะ aggressive มากขึ้นก็คือแทนที่จะหยุดแค่ bladder ก็อาจจะใช้พวก flexible of อะไรอ่ะสโคปแบบนี้นะฮะแล้วก็แยงผ่านเข้าไปในยูรีเตอร์เลยนะครับมันก็จะได้สเปซิเมนออกมาทั้งเป็น เป็นยูรีนที่คอลเลกออกมาหรือว่าเป็นบรัชชิ่งนะก็สำคัญเนี่ยคนส่งเขาต้องบอกเรานะครับสโคปก็จะมีแบบไฟเบอร์ออปติกซึ่งมันเลี้ยวได้นะครับดูหน้าดูหลังได้แล้วก็มีแบบสเตรทนะแบบตรงซึ่งแบบตรงนี่ก็เขาไว้ใช้สำหรับทำโปรซีเยอร์ซึ่งมันอาจจะง่ายกว่าโอเคสิ่งหนึ่งที่เราได้สเปซิเมนยูรีนมาเนี่ยเราต้องเช็คเลยว่าเขาได้มายังไงนะครับอันนี้ถ้าคลินิเชียนไม่ระบุมาเราต้องถามนะครับว่ายูรีนที่คุณให้มาเนี่ยได้มายังไงนะครับได้มาแบบเป็นวอยูรีนนะหรือเป็นcatheterized urine นะครับหรือได้จาก post implementation เช่น cystoscopic urine bladder watching renal ureteric watching หรือว่า post cystoscopic urine นะครับอันนี้คือ cystoscopic นี่คือเก็บด้วยสโคปนะครับก็เอา urine เข้ามาแต่ post cystoscopic เนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงก็คือสโคปเสร็จแล้วนะครับถอนออกมาแล้วแล้วก็ให้ฉี่ตามหลังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งแคทิเตอร์กับอินสูเมนต์ยูรีนเนี่ยมันจะมอร์ฟอโลจีมันจะคล้ายๆกันนะครับใกล้เคียงกันที่จะแตกต่างกันก็คือวอยูรีนครับอีกอันที่จะต่างไปเลยก็คือเป็นพวกอีเลียลคอนดูนะครับอันนี้หมายถึงว่าบางทีเขาเรียกนีโอแบลดเดอร์ฮะหมายความว่าคนไข้เนี่ยถูกทำ radical cystec ไปแล้วนะฮะตัดแบดเดอร์ไปทั้งอันเลยนะฮะแล้วทีนี้ก็ดึงเอาอีเลียมมานะครับแล้วก็เอายูริเตอร์มาเสียบ
ต่อเข้าที่อิเลียมนะครับท่อนสั้นๆท่อนหนึ่งนะแล้วก็เอาเจาะอิเลียมแล้วก็เอายูรีนออกทางหน้าท้องนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอิเลียมคอนดูตหรือว่าเนโอแบลดเดอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับคือไม่ออกทางเดิมแล้วนะฮะทีเนี้ยอันนี้ก็ไซโตมอร์ฟอโลจีก็จะแตกต่างจากอันอื่นนะครับเพราะว่ามันจะมีมาโครฟาจเยอะแล้วก็มีอินเทสติโนเซลล์นะครับคืออีเลียลเซลล์หลุดออกมาด้วยนะครับแล้วทำไมต้องตรวจนะครับเพราะว่าบางทีมันมีรีเคอเรนต์ของยูโรซิเลียลแคนเซอร์นะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ในยูรีเตอร์หรือเปล่านะครับแต่เซลล์แอบนอร์มอลเซลล์มันหลุดออกมาได้นะฮะเดี๋ยวมีรูปให้ดูนิดหนึ่งนะครับเนี่ยอีกอันก็คือเป็นกลุ่ม brushing นะครับอันนี้ก็จะไม่มันจะแตกต่างกันกับยูรีนธรรมดาก็คือมันจะได้เซลล์มาเยอะแล้วก็ได้มาแผงเพราะมันไป brush ออกมาโดยตรงนะฮะอันนี้ก็แตกต่างกันออกไปครับโอเคทีนี้กลับมาเรื่อง void urine มากนะครับอาจจะเรียกว่าเป็น most common อะไรอ่ะ urine sample ที่เราจะได้ตรวจกันเลยนะครับทีนี้มีข้อเข้าใจผิดบางอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเราตรวจแบบว่าตรวจหายูรีนชูกรายูรีนโปรตีนเนี่ยเรามักจะใช้เป็นอะไรอ่ะ first void คือฉี่แรกใช่ไหมคือไม่ได้ฉี่มาทั้งคืนตื่นเช้ามาฉี่นะเรียกว่าเป็น early morning urine ซึ่งไม่แนะนำสำหรับยูรีนไซโทโลจีนะครับมันกลับกันนะถ้าคุณจะไปตรวจโปรตีนตรวจชูกาในยูรีนเนี่ยเขาใช้ early morning แต่ถ้าตรวจไซโทโลจีเพื่อหาแคนเซอร์เซลล์เนี่ยจะไม่ใช้นะฮะคนละอย่างเราจะใช้ random clean catch นะครับไม่ต้อง midstream นะฮะ บางคนก็ใช้ midstream ตอนที่ตรวจแบบว่าอะไรอ่ะส่ง lab urine analysis ใช้ midstream อันนี้ไม่ต้องเลยนะครับเรียกว่าให้เป็น random clean catch ก็คืออาจจะเป็นฉี่หนที่2หรือหนที่3ของวันก็ได้นะครับเพราะว่าทำแบบนั้นเนี่ยเซลล์มันจะหลุดออกมาใหม่ๆนะครับไม่ค่อยมี degeneration ทีเนี้ยคำถามว่าเอาเยอะไหมนะครับส่วนใหญ่คือที่คลินิเชียนไม่ค่อยเข้าใจบางทีส่งมาเหมือนกับส่งทำยูรีนแอนาลิซิสส่งมา10 cc นะก็บอกเลยถ้าจะตรวจยูรีนไซโตโลจี10 cc นี่มันเชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้เซลล์อะไรมากมายนะครับก็มีสตั๊ดดี้อยู่นะครับว่าขั้นต่ำต้อง30 cc ขึ้นไปนะถึงจะเรียกว่าน่าเชื่อถือหน่อยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ไว้นะครับก็คืออย่างแรกไม่ใช่ early morning urine นะครับเป็น random clean catch urine อันนี้สองโวลูมเนี่ยต้อง30 cc ขึ้นไปนะครับนี้โดยทั่วไปนะ void urine เนี่ยเซลล์มันจะน้อยนะครับ low cellularity ยกเว้น4กรณีนะครับกรณีแรกก็คือมันมีพวก high grade หรือ CAS เนี่ยซ่อนอยู่นะพวกนี้เซลล์ก็จะออกมาเยอะกรณีที่2มันมีนิ่วนะฮะมีนิ่วอาจจะนิ่วในท่อไตนิ่วในแบลดเดอร์อะไรก็แล้วแต่ก็จะหลุดออกมาเยอะอันที่3 infectious process นะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็น inflammatory cell cell ก็จะเยอะแต่ว่าเป็นพวกneutrophil อะไรสักไปแบบนั้นนะครับไม่ใช่ urothelial cells นะครับสุดท้ายก็คือผู้หญิงที่มี contaminateของเมนสตรูเอชั่นหรือก็คือมาจากนอนยูรีเนรีแทรคนะครับก็จะทำให้ยูรีนมันเซลล์มันเยอะได้นะครับอันเนี้ยว่าไปแล้วเนี่ยวอยูรีนเนี่ยมันจะดีกว่าอินสตรูเมนต์ยูรีนในแง่ที่ว่าจะดีเทคยูริทีเรียลขอโทษยูริทรอลแคนเซอร์ไม่ใช่แบลดเดอร์นะยูริทราลงมานะก็เคยมีเคสที่เขาเอามาพรีเซนต์นะครับก็เรียกว่าวอร์ยูรีนนะครับเจอแอบนอร์มอลเซลล์ซิโตสโคปทั่วไปไม่เห็นอะไรนะครับ
เอาทำไซโตโลจีออกมาก็ไม่มี abnormal cell ถอนออกมาวอยมาใหม่เจออีกนะครับสุดท้ายเจอไปเจอมามันอยู่ในยูรีทรานะครับมันไม่ได้อยู่ใน bladder นะก็เป็นอันหนึ่งที่พึงสังวรไว้นะครับโอเคเพราะนั้นinstruction สำหรับ void urine นะอันนี้พวกเราต้องสามารถแนะนำ clinician ได้นะฮะก็คือ 1. เอา random void urine 50ถึง 100cc นะครับขั้นต่ำ30นะครับก็คืออย่างน้อยเราจะเว้น 3-4 ชั่วโมงหลังจากฉี่ครั้งสุดท้ายไปแล้วนะก็คือรอให้มัน recruit cell นะออกมานะครับนะข้อ2ก็คือ first morning urine นะไม่ recommend นะอันนี้จำไปเลยนะครับอันที่3พอฉีดเสร็จแล้วควรจะมาถึงแลบให้เร็วที่สุดนะก็คือว่าเราควรจะโปรเซสภายในเวลา2ชั่วโมงเพราะว่า environment ในยูรีนมันไม่เอื้ออำนวยให้เซลล์มันอยู่ได้ดีนะครับมันไม่เหมือนพวก efficient นะครับ efficient มันมีโปรตีนมีนิวเทรียนนะมันอยู่ได้นานนั้นอยู่ข้ามเสาร์อาทิตย์ได้เลยนะครับถ้าเกิดจะต้องดีเลย์นะฮะก็refrigerate ได้แต่ไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับก็จริงๆอันนี้ไม่แนะนำนะฮะแต่ว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆก็นะก็ได้แค่นี้นะแต่ถ้าฉี่ตอนสุกเย็นก็ลืมไปเลยนะครับไม่นั่นเราก็ต้องอยู่ทำจนทำเป็นสไลด์นะหรือจะไปย้อมวันจันทร์หรืออะไรก็ว่าไปนะครับยูรีนที่เราเก็บเนี่ยเราไม่นิยมที่จะฟิกนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปใส่แอลกอฮอล์ใส่อะไรทั้งนั้นนะเราต้องการเฟรชนะทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วถ้าโรงพยาบาลอยู่ไกลๆส่งมายังไงนะครับก็เดี๋ยวนี้ที่ผมแก้ปัญหาก็คือผมพยายามจะให้เขาเซนดิฟิวส์ก่อนนะครับแล้วก็เทซูเปอร์เนตันทิ้งแล้วก็เอาฟิกซ์ตีบของลิควิดเบสนะฮะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเติมเข้าไปแล้วก็ให้เขารีเซสเป็นในไอ้ลิควิดเบสฟิกซ์ตีบนะพอส่งมาถึงแลบเราก็โปรเซสแบบลิควิดเบสนะครับก็จะทำให้พรีเซอร์เวชั่นดีนะโอเคถัดไปคืออินสตรูเมนต์ยูรีนเนี่ยเราก็ไม่ต้องบอกอะไรมากอันนี้รวมถึงแคทีเตอร์ด้วยนะครับก็มันจะดีกว่าวอยยูรีนตรงที่มันสามารถดีเทคแคนเซอร์ในบลัดเดอร์หรือแทร็กสูงขึ้นไปเส้นยูรีเตอร์ได้นะครับแล้วก็พวกยูรินารีแทร็กอินเฟคชันนะครับอาจจะช่วยได้นะครับโดยเฉพาะวอชชิ่งนะครับอาจจะเป็นตัวที่มันแบบว่าเก็บกวาดเอาเซลล์ทั้งแบลดเดอร์มาเลยนะครับทำให้เราดีเทคCIS ที่ซ่อนอยู่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ brushing นะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ในบาง area นะฮะก็มี story เล่าให้ฟังนะครับก็คือมีคนไข้คนหนึ่งผมเนี่ยเขา cystoscopic urine นะครับก็ atypical cell suspicious จนกระทั่งเรียก CIS นะครับแต่เขาสโคบไปกี่ทีเขาก็ไม่เจอนะครับ random biopsy ก็ไม่เจอสุดท้ายคนไข้ไม่รู้ยังไงนะครับไปสิงคโปร์นะครับเขาก็ใช้ไอ้อะไรอ่ะใส่สารฟลูออเรสเซนต์ไปเคลือบมันก่อนนะครับแล้วก็เอาไฟเบอร์ออปติกเข้าไปส่องนะครับดูฟลูออเรสเซนต์ตรงไหนเรืองแสงไม่เรืองแสงปรากฏว่าไปเจอแอบบริเวณแอบนอร์มอลอยู่ทางด้านแอนทีเลียวอลของแบลดเดอร์ซึ่งปกติมันเลี้ยวโค้งกลับไปดูยากนะครับถ้าไม่ใช้ไฟเบอร์ออปติกแบบโค้งไปดูดีพอไบออปซีออกมามันก็เป็น CIS นะท้ายคนไข้นี่ก็ดันด้นมาหาแพทโลจิสต์นะปกติคนไข้ไม่ค่อยมาหานะก็ถามว่าจะให้ทำไงบอกว่าเป็นผมให้ยาอะไรอ่ะเคมหรือ BCG ในแบตเดอร์ปรากฏว่าเขาไม่เชื่อนะครับเขาไปตัดทิ้งเลยนะครับตอนนี้ก็ใช้อีเลียลคอนดูตอยู่นะครับโอเคนอกเรื่องไปแล้วนะครับก็ย้อนกลับมาเป็นว่าเราได้ยูรีนแซมเปิลมาแล้วเรามีทางเลือกจะทำอะไรบ้างนะครับก็
ที่ผมนิยมทำตอนนี้ที่ทำกันอยู่ก็คือเราเซนทริฟิวก่อนนะครับแล้วก็เอาตะกอนหรือเพลเลตมันเนี่ยเอามาฟิกในลิควิดเบสฟิกซิตีฟแล้วก็เตรียมสไลด์แบบลิควิดเบสเพเปอร์เรชันนะฮะก็จะได้เซลล์พรีเซอร์เวชันค่อนข้างดีเคลียร์แบ็กกราวด์นะครับก็ดีกว่านะครับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งสมัยก่อนเราทำอยู่ก็คล้ายๆกันก็คือเซนทริฟิวมาก่อนนะครับดูดเอาซูเปอร์เนแทนทิ้งออกไปบางส่วนให้เหลือสัก1ซีซีนะฮะแล้วก็รีซัสเปนใหม่แล้วก็ทำไซโตสปินนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซโตสปินแบบรูเล็กนะฮะก็มีผลดีเหมือนกันนะครับ morphology ก็ดีข้อเสียอย่างเดียวนะครับว่ามัน air dry artifact ง่ายนะเราก็เลยตัดสินใจสวิตช์กลับมาใช้เป็น liquid base นะครับอีกอันก็คือ filter นะครับถ้าจำได้ตอนเลคเชอร์เรื่องcytology technique นะอันนี้ก็คือว่าเป็นวิธีดั้งเดิมโบราณแล้วนะไม่มีใครใช้แล้วนะครับจะข้ามไปอีกเรื่องก็คือเซลล์บล็อกนะครับเซลล์บล็อกก็จะเป็นกรณีพิเศษเฉยๆนะครับถ้าต้องการทำสตัดดี้อะไรบางอย่างนะอันนี้ก็จะข้ามไปนะก็คือถ้ามีทางเลือกอยู่2ทางนะหลักๆก็คือทางที่1ทำลิควิดเบสหรือทางที่2ทำไซโตสปินนะครับแล้วมีคนถามว่าแล้วทางที่3ผมไม่มีทั้งไซโตสปินไม่มีทั้งลิควิดเบสผมเซนทริฟิวแล้วเอาเพลเลตมาสเมียได้ไหมผมเคยดูแล้วครับมันดูไม่จืดเลยนะฮะก็คือมันหาเซลล์ยากมากนะฮะก็จริงๆแล้วไม่แนะนำนะไม่แนะนำถ้าก็คือที่ไหนไม่มีผมแนะนำว่าให้หาที่ที่เขามีลิควิดเบสนะฮะแล้วก็ขอฟิสิทีฟเข้ามานะครับเซนทิฟิวผมว่าทุกแลบน่าจะมีนะอันนี้ก็ไม่รู้แอดซูมาไปหรือเปล่านะครับโอเคประโยชน์ของลิควิดเบสนะครับก็ไม่ได้พยายามจะเชียร์นะหรือเชียร์ยี่ห้อไหนแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นวิธีที่เราถนัดนะก็คือมันจะเซลล์ฟิสิเวชันมันจะถูกออพติไมซ์ได้ง่ายกว่านะครับวิธีเตรียมสไลด์ก็สแตนดาร์ดไดซ์นะครับแล้วก็area ที่ให้สกรีนก็ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็สามารถจะเอาไปทริกไปย้อมพิเศษอย่างอื่นได้นะฮะถ้าเราต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลคร่าวๆนะครับก็คือคุณได้ยูรีนแซมเปิลมานะก็เซนทริฟิวนะครับเซนทริฟิวเสร็จก็ทิ้งซูเปอร์เนแทนแล้วก็เติมไลซิสโซลูชันก็คือถ้าสมมุติว่ามันดูแดงๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะย่อยเม็ดเลือดแดงแล้วก็เซนทริฟิวใหม่สุดท้ายก็คือฟิกซ์ในพรีเซอร์เวทีฟนะครับของลิควิดเบสนะครับหรือถ้าไม่มีอะไรเลยก็คือโดดข้ามมาเลยจากนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็โดดมาขั้นตอนที่6เลยนะครับแล้วก็เตรียมลิควิดเบสนะครับอันนี้ถ้าจะส่งออกข้างนอกก็คือส่งขวดอันนี้ออกมาเลยนะโอเคนี่มาถึงหัวใจของเลคเชอร์นี้ก็คือปารีสซิสเต็มนะครับของรีพอร์ตติ้งนะก็มีเรื่องคำถามก็คือสาเหตุที่มันชื่อปารีสก็เพราะว่าตอนนั้นมันมีการประชุมนะครับของ IAC คิดว่านะครับ InternationalAcademy Cytology นะก็มี2ห้องนะครับ2เซ็กชันห้องหนึ่งก็เป็นประชุมของ American Society Cytopathology นะอีกอันหนึ่งก็เป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นยุโรเปียนหรืออะไรสักอย่างสุดท้ายก็บอกเฮ้ยเราคุยเรื่องกันเดียวกันนี่หว่านะก็เลยรวมห้องกันนะครับแล้วก็เลยเซตอัพว่าเอาจะตั้งชื่อว่าเป็นอะไรดีนะครับก็ล้อชื่อเมืองนะครับไทรอยกับเบเทสดาไกเน่ก็เบเทสดาตอนนี้เนื่องจากมันประชุมที่ปารีสก็เลยใช้ว่าเป็นปารีสซิสเต็มนะฮะเหมือนกับอะไรอ่ะซาลิวิลิแกรนก็เป็นมิลานนะฮะเบรสก็เป็นโยโกฮาม่าแล้วก็ลิมฟ์โนก็เป็นซิดนีย์ซิสเต็มอะไรประมาณนะแต่ซิสเต็มหลังๆเขาจะไม่ใช้ชื่อเมืองละนะฮะโอเคอันนี้ก็จะแบ่งเป็นแคตตากรี
คล้ายๆกับไทรอยด์คล้ายๆกับอย่างอื่นนะมีดัดแปลงนิดหน่อยนะครับก็จะเป็น non diagnostic หรือ unsaid นะครับเป็น negative เป็นอะไรที่ไปเข้า urothelial cells นะครับ suspicious for high grade แล้วก็ high grade นะครับแล้วก็ arterial malignancy คิดว่าอย่างนี้ก่อนว่า อะไรอ่ะจุดประสงค์หลักของreporting Paris system ก็คือว่าตั้งคำถามว่ามันมี high grade หรือไม่มี high grade นะอันนี้คือคำถามไม่ง่ายนะครับส่วนพวกที่มันมี malignant อย่างอื่นหรือแม้กระทั่ง low grade นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นของแถมนะครับเป็นของเติมมานะครับเพราะว่า low grade ในParis system เนี่ยก็จะใช้ criteria ที่ strict ขึ้นนะเพราะว่ามันก็จะ controversy นะครับเนื่องจากว่าlow grade กับ instrumentation artifact บางทีมันคล้ายๆกันนะครับก็จะสมัยก่อนก็จะมีคนพยายามแบ่งแยกนะครับแต่สุดท้ายก็คือว่าหลักๆแล้วเราใช้คำถามว่ามี high grade หรือไม่มี high grade low grade เราไม่สนใจเพราะว่าจริงๆในทางความเป็นจริงก็คือ urologist เขาก็ไม่ได้พึ่งเราเรื่อง low grade นะครับเขาส่องสโคปเข้าไปเขาก็เจอแล้วนะครับถ้ามันเป็น low grade papillary นะครับเขาไม่พึ่งเรานะครับจะที่เขาพึ่งเราก็คือพวก CIS ที่เขามองไม่เห็นหรือ invasive ที่เขามองไม่เห็นนะโทษแต่ส่วน malignant อื่นๆที่อาจจะหลุดเข้ามาในยูรีนนะครับก็เรียกว่าเป็นประปรายไม่ได้เป็นอะไร major objective ของ urine cytology นะโอเคนี่มาดู adequacy นะครับ adequacy เนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำหนดว่ามันจะ adequate หรือเปล่านะครับอย่างแรกก็คือ collection type นะก็คือเป็น boy urine หรือเป็น instrumentation อันนี้มันจะกำหนดออกมาในแง่ที่ว่า cellularity มันจะไม่เหมือนกันนะครับจำนวนเซลล์ไม่เหมือนกันนะแล้วก็ลักษณะ appearance ก็จะไม่เหมือนกันครับก็2อันก็เชื่อมโยงกันก็คือ cellularity นะครับก็ได้เซลล์มากเซลล์น้อยนะครับวิธีการเตรียมสไลด์เราก็จะทำให้ได้เซลล์เยอะขึ้นนะถ้าทำ2วิธีที่ผมแนะนำนั่นน่ะนะนี่อันนึงที่เติมเข้ามาใหม่นะก็คือ volume นะครับ volume ของ urine sample เนี่ยที่จะส่งมานะครับ10 cc ไม่พอนะครับต้องอย่างน้อย30 cc นะอันนี้ก็มีอะไรมีสตั๊ดดี้มาแล้วนะครับโดยคริสแวนเดอร์บูชนะฮะที่ฮอปกินส์นะหลายคนคงรู้จักแกนะแล้วก็สุดท้ายก็คือไซโตมอร์ฟอโลจิคอลไฟน์ดิ้งครับอันนี้หมายความว่าคือถ้ามันเจอเอทิพิคอลนะไม่ว่าเซลล์จะน้อยเซลล์จะมากมันnon diagnostic หรือ unsatisfactory ไม่ได้นะครับต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกในลำดับถัดไปเนี่ยเขาจะไม่ระบุเรื่องวิธีการเตรียมนะครับก็เพราะว่ามันอาจจะหลากหลายนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือถ้ายูรีน low volume ความน่าเชื่อถือก็น้อยลงนะครับโอเคเอาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวtake home ก็คือ 30cc นะฮะอันนี้เป็นอัลกอริทึมนะครับในหนังสือ Paris System นั่นแหละนะครับผมก็สแกนมาให้ดูหลักๆก็คือเราตั้งต้นตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันมี atypical cell หรือเปล่านะถ้ามี atypical cell ไม่ว่าเซลล์เยอะเซลล์น้อยเราเรียก adequate หมดนะครับแต่ถ้ามันไม่มีนะครับเราก็มาดูว่ามันมีเกิดจาก instrument หรือเปล่านะครับถ้าเกิดจาก instrument นะครับมี cellularity พอไหมนะครับถ้าพอก็adequate ถ้าดูไม่พอก็ inadequate นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ instrument ก็คือเป็น boy urine นะครับก็คือมีเซลล์ที่มันไม่ใช่ urothelial นะครับมาบดบังหรือเปล่าถ้ามาบดบังอย่างเช่น neutrophil เยอะก็ inadequate นะครับแต่ถ้าไม่มีเซลล์บดบังส่วนใหญ่จะเป็น urothelial cells นะครับก็คือก็เรียกว่า adequate แต่ถ้าเซลล์น้อยยีนายน้อยนะครับดูแล้วไม่พอนะครับก็มาดูว่าวอลลุ่มที่ใช้เยอะพอไหมถ้าวอลลุ่มที่ใช้เยอะพอ30 ซีซีขึ้นไปก็จัดว่าadequate เซลล์มันน้อยเอง
นะโดยเพราะวอลยูรีนแต่ถ้าวอลลุ่มไม่พอเราก็ต้องบอกว่าเป็นอินแอดิเควตมันก็จะไหลตามแบบนี้นะก็คือตั้งต้นจากข้างบนลงมาOkay. นี่ normal cell ในยูรีนไซโทโลจีนะก็มีหลากหลายแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะมี transitional cells นะครับแต่บางทีก็จะมี columnar cell แถมมา squamous cell แถมมา leukocyte แน่นอนนะครับก็ vary นะครับ spermatozoa ผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ที่คมแหนกนี่เจอบ้างนะครับแล้วก็คริสตัลที่บ่อยที่สุดก็คือ urate crystal นะNormal transitional cells นะก็จะมีอยู่3เลเวลนะครับเป็นตัวที่อยู่ตื้นสุดเราเรียกว่า umbrella cells นะครับตัวอยู่ตรงกลางเป็นรูป pyramidal shape นะครับแล้วก็ตัวที่แบบค่อนข้าง cuboidal นะครับอยู่กันเป็นกลุ่ม2ตัวนี้มันจะอยู่เดี่ยวๆนะครับตัวที่3คือ cuboidal เนี่ยมันจะอยู่เป็นกลุ่มนะเซลล์เนี่ยนะครับของยูโรซิเลียลเนี่ยไซโทโพลาซึมจะไม่เดนส์มันอาจจะโฟมี่นะฮะหรือเดนส์แต่ว่าเดนส์ไม่เท่ากับสควอมาเซลล์นะครับแล้วก็โครโมาตินก็ค่อนข้างจะไฟลี่กรานูล่านะฮะนิโคลายอาจจะเจอบ้างเมื่ออาจจะเจอมัลติมิเกรชันได้นะอันนี้ก็เป็นนอร์มอลฮะยูโรซิเลียลเซลล์นะครับเป็นซูเปอร์ฟิเชียลมีมัลติมิเกรชได้นะครับอันนี้ออกแนวพาราเบซอลหน่อยนะครับอาจจะเป็นตัวเล็กๆหรือเป็นกลุ่มๆนะก็จะคล้ายๆแป๊บสเมียที่เราเห็นนะฮะส่วนสความัสเซลเนี่ยอาจจะมาจากยูริทราเอามาจากไตรโกนหรือว่าคอนทามิเนตจากอะไรอ่ะจากไวเจน่านะมาก็เป็นได้นะครับสความัสเซลก็เหมือนกับในอะไรอ่ะเหมือนกับในไกเนียนะฮะไม่ได้แตกต่างไม่ได้มีอะไรพิสดารนะครับOkay. ส่วนแกลนูล่าเซลล์นะครับก็จะมีได้หลากหลายนะครับมีทั้งจากแบดเดอร์เองที่เป็นซิสเตติสแกลนูลาริสนะที่จะนั่นหรือจากโปรสเตตนะครับเซมินัลเวสิเคิลอะไรนั้นไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับอาจจะมีแอดิโนคาซิโนมานะนี่ก็จะมันหน้าตามันก็อดิโนนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยจะน่ากลัวเท่าไหร่อันนี้ผมจะให้ดูสองอันนี้นะครับอันนี้มาจากผู้ชายนะเป็นโมโนแลชีตเซลล์ยูนิฟอร์มนี่ก็มาจากโปรสเตตนะมาจากโปรสเตตอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมาจากผู้หญิงนะผู้หญิงก็อาจจะเป็นเอนโดมิทริโอซิสหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็เป็นแกลนูลาร์เซลล์เหมือนกันอันนี้ก็ถ้าเราคุ้นเคยดีก็เป็นคอร์โปราอามาเลเชียนะครับก็เป็นมาจากโปรสเตตนะอันนี้ก็เป็นบินายโปรสเตตนะอีกอันหนึ่งครับคริสตัลนะที่คอมมอนก็คือเป็นยูเรทคริสตัลนะก็โพลาไรซ์นะโอเคนะยังมีสิ่งอื่นๆที่เราอาจจะเจอได้นะครับเช่นเป็นรีนัลทิบูลาร์เซลล์ส่วนใหญ่มันจะเป็นคลาสนะเป็นเซลลูลาร์คลาสกรานูลาร์คลาสฮีมคลาสอะไรก็แล้วแต่ที่มันหลุดออกมานะแล้วก็มี inflammatory cells นะก็เป็นได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ renal cortical cells นะครับซึ่งปกติไม่ค่อยหลุดออกมาอยู่เป็นนิ่วนะอันนี้เป็น cast นะเจออยู่เคสเดียวนะเป็น cast หลุดออกมาก็เป็นเขาจะเรียกว่าอะไรดีเป็น granular cast นะโอเค instrument artifact นะครับอันนี้ก็เรียกว่า take home lesson วันนี้ไม่ได้อะไรไปขอได้อันนี้อันเดียวพอใจแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรียกว่ามันจะออกมาเป็นราวบอลเป็นซูโดเปปิลารีนะครับแล้วก็มันมีอะไรอะไซโตพลาซึมมันจะเชื่อมกันนะครับโอเป็นเรียกว่าเป็น communicating border เลยนะครับแล้วก็นิวเคลียร์โอเวอร์แลปปิ้งนะฮะแต่ NC ratio เนี่ยมันจะต่ำแต่ทีเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันอีวาเลียยากเพราะว่ามันราวบอลมันดูนิวเคลียร์ดีเทลยากนะครับแต่ถ้าเราเห็นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้นะปัญหาของอินสตรูเมนต์อาร์ติแฟกต์ก็คือว่าเรามักจะเข้าใจว่ามันเป็นโลเกรดยูโรซิเลียลนะครับหลายคนก็ไปโอเวอร์คอลมันว่าเป็นแปปิลารีหรือเป็นโลเกรดนะครับอันนี้ก็
ส่วนใหญ่แล้ว cellularity จะสูงนะครับแล้วก็ arrange เป็น large group นะครับนี่เราเรียกรวมๆว่าเป็น instrumentation artifact นะครับก็เนี่ยอย่างที่บอกมันอาจจะ confuse กับ low grade urothelial carcinoma นะครับดูให้ดีมันมีไม่มี cytologic atypia นะฮะแก่ catheterized urine เนี่ยหน้าตามันก็จะเหมือนกันยกเว้นมันอาจจะมี inflame มากกว่านะครับอันนี้คือตัวอย่างจากsample cytospin นะครับเห็นแล้วดูน่ากลัวไหมฮะมันก็จะมี communicating border แต่ดูให้ดีนะครับนิวเคลียสมันก็ค่อนข้างจะ vesicular นะครับอันนี้ก็ไม่ค่อย overlap กันเท่าไหร่นะอันนี้ดูยิ่งน่ากลัวหนักนะฮะแต่ว่ามันเชื่อมกันเนี่ยนะเชื่อมกันค่อนข้างจะนั่นนะอันนี้ได้จากcystoscope ยูรีนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เคสพวกนี้นะฮะก็เช็คกับคลินิเชียนว่าคุณเห็นแปปิลาริฟอนนะส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นนะฮะมันไม่มีนะให้พึงสังวรไว้ว่าหน้าตามันดุได้นะไอ้ตะกี้เนี่ยเกิดจากไซโตสปินนะยุคที่เราทำไซโตสปินอันนี้ยุคที่เราทำลิควิดเบสนะเห็นนะก็เรานะครับเป็นคอมมูนิเคตติ้งไซโตพลาสมิกบอร์เดอร์นะเรียบนะอันนี้เรียบนะครับอันนี้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้ามันเริ่มราวอัพอย่างนี้ก็ชักจะทำให้เราเริ่มอันอีซี่ขึ้นเพราะว่าดูเหมือนนิวเคลียร์โอเวอร์แลปปิ้งนะฮะอันหนึ่งที่มีอยู่ยุคหนึ่งที่เขาเรียกโลเกรดก็คือเจอขอบที่มันหนอบบี้เงี้ยนะเป็นปูดๆเงี้ยนะบอกว่ามันอาจจะ represent โลเกรดนะครับแต่นี้ครายทีเรียของโลเกรดโดยปารีสซิสเต็มเนี่ยค่อนข้างสตริกนะครับก็คือจะต้องมีวาสคูล่าคออยู่ตรงกลางนะครับบังเอิญเราเจออยู่เคสนึงที่เห็นจริงเห็นจังนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนหลังนะครับโอเคUrineอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นIleal Conduit อย่างที่บอกนะครับBladderถูกตัดออกไปแล้วก็เอาIleumนะมาใส่แทนเอาUreterเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็Urineก็โผล่ทางหน้าท้องเพราะนั้นสิ่งที่จะได้เนี่ยมันจะได้ Intestinal Glandular Cellsแล้วก็ inflammatory cell นะส่วนใหญ่ก็เป็นโฟม cells นะเป็น macrophage แล้วก็มี degenerative appearance แต่อย่างหนึ่งก็คือคุณตัดแบดเดอร์ทิ้งไปแล้วนะครับแต่แถวนี้มันอาจจะมี change นะครับมีอะไรมัน urothelial lining เหมือนกันนะอาจจะมี dysplasia เกิดขึ้นนะครับเราเจอได้ประปรายนะครับโอเคอันนี้คือ typical ileal conduitcytology นะครับก็คือคุณจะได้ macrophage เพียบเลยนะแถมว่างๆมีแบคทีเรียโคลนีด้วยนะครับเห็นนะถ้าเจออย่างนี้ก็คือยูรีนเงี้ยนะไม่ต้องสงสัยแล้วอันเนี้ยเป็นอีเลียคอนดูตนะแทบจะไม่ต้องถามกันเลยนะบางทีคลินิเชียนก็ไม่บอกเรานะโอเคอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ในแบ็คกราวด์คุณก็จะเห็น macrophage เต็มไปเลยแต่นี้เห็นเป็นเหมือนเป็น papillary front นะครับเป็น columnar cells นะครับอันนี้ไม่ใช่ adenoca นะครับอย่าเข้าใจผิดนะอันนี้เป็น intestinal epithelium นะครับเป็นของ ileum นะที่หลุดออกมานะครับปะปนอย่างนี้นะโอเคถ้าบอกว่าอ้าวแล้ว cancer เจอยังไงหน้าตามันคล้ายๆแบบมันแบบเนี้ยนะฮะมันจะเป็นตัวเดียวๆ hyperchromasia นะฮะอันนี้อาจจะเป็นคลัสเตอร์นะแต่จะเห็นมี variation มี angulate nuclei นะหน้าตาไม่ได้ columnar cell เลยนะเป็นตัวเดียวๆนะอันนี้ก็มาใน ileal conduit เหมือนกันโอเค urothelial carcinoma นะเรียกว่าถ้าเราอะไรเราเอาดีกับอะไร urine cytology เนี่ยผมว่างานเยอะนะยิ่งหลังๆนะงานเข้าเยอะสมัยผมกลับมาใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะยูรีนไซโตโลจีแต่ทุกวันนี้เนี่ยทำไมมันเยอะจังนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสภาวะมันเปลี่ยนไปยูโรโลจิกแคนเซอร์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะในบ้านเราคล้ายๆกับโปรสเตตแคนเซอร์ก็เยอะขึ้นนี่คำถามก็คือว่าคนหนึ่งเนี่ยเกิดเป็นเซ็นว่าเป็น CIS treat ด้วย intravesicular chemo ผลจะเกิดอะไรขึ้นผลก็คือ
เขาจะต้องนั่งติดตามคนเนี้ยไปอย่างน้อย5ปี6ปีคือเป็นแคนเซอร์ที่แบบว่าโฟลอัพกันยาวนานมากนะครับแล้วก็คือเมื่อโฟลอัพยาวนานก็คือกินเงินคนไข้เยอะนะโชคดีบ้านเราอาจจะไม่ได้แบบนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นคนไข้ฝรั่งก็คือเรียกว่ากินเงินจนกว่าจะตายก็คือเรียกว่าตายกันไปข้างนึงหมดเงินไปข้างนึงหรือว่าอะไรเพราะมันเป็น slow progress tumor นะครับแล้วก็ diagnosis ของโอเคอย่างที่บอกนะครับเป็นอันนี้เป็นสถิติฝรั่งนะแล้วก็ 90% เป็น urothelial นะ carcinoma อาจจะมี squamous cell adeno บ้างนะครับแล้วก็ cytology เราจะเรียกว่าโดย Paris system เราจะโฟกัสที่ high grade นะเราไม่สนใจ low grade นะก็จะวินิจฉัย low grade ก็ได้นะครับแต่ว่ามัน controversy มานานแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมเป็น resident เป็น fellow นะครับก็คือ30ปีมาแล้วเนี่ยมันก็ยังเถียงกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเรื่อง low grade นี่เป็นเรื่องที่แบบนั้นนะโอเคโดย WHO classification นะครับก็คือเราไม่สามารถจะเอา cytology ไปจับทุกอันได้นะครับเราจะจับได้บางอันเช่น high grade นะครับก็คือ high grade ไม่ว่าจะเป็น papillary หรือเป็น invasive non papillary นะเราต้องการ detect อันนั้นแต่ส่วนพวก low grade หรือพันลับเนี่ยนะหรือ papilloma เองมันไม่มี definite cytology ให้นะครับเพราะนั้นย้อนกลับมาดูเราดูเรื่องไฮเกรดบ้างนะครับก็คือ sensitivity นะถ้าทำทุกอย่าง proper เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ 94% นะครับแล้วก็ sensitivity เนี่ยก็จะเพิ่มเรียกว่ามักจะถูก detect ในครั้งแรกนะ 79% นะอาจจะ detect ในครั้งที่2ครั้งที่3ตามมานะแล้วก็ false positive rate เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยแต่นี้ก็ขอเตือนไว้นิดหนึ่งก็คือยูรีนไซโทโลจีเนี่ยเราต้องมีเทรสโฮลสูงนิดหนึ่งนะครับในทางกลับกันเรสปิเรทอรี่ไซโทโลจีไอ้พวกสความัสดิสเพลเชียนั้นเทรสโฮลอาจจะต่ำลงนะกลับกันนะนี้ไซโทโลจีที่โพสติฟไฮเกรดนะอาจจะส่องสโคปเข้าไปไม่เห็นอะไรนะก็คืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่คลินิเชียนเขาต้องพึ่งพาเรานะฮะแล้วพอถ้าเกิดอ้าวไม่เห็นอะไรแต่ยูรีนไซโทโลจีโพสิฟเขาก็อาจจะไปวอชนะวอชเจออีกก็ไม่อะไรเขาก็จะแรนดอมไบออปซีก็เตรียมใจว่าแรนดอมไบออปซีก็คือแรนดอมนะจะไม่เจออะไรนะครับก็คืออาจจะสุดท้ายเขาก็อาจจะทรีตด้วยอย่างที่ว่า BCG หรืออินทราเวสติคูลาร์คีโมนะนี้การไดโนซิสโลเกรดอย่างที่บอกนะมันยากแล้วก็คอนโทรเวอร์ซีเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงโลเกรดโดยเฉพาะในอินสตูเมนต์ยูรีนนะครับต้องเรียกว่าบีคอเชียสนะครับเพราะนั้นอย่างแรกเราเวลาเราเจอยูรีนแซมเปิลเราต้องรู้ก่อนว่ายูรีนนี้ท่านได้แต่ใดมานะได้แบบฉี่มาหรือว่าอินสตูเมนต์มาแต่ papilloma นะครับผมจะผ่านไปนะครับมันไม่เล็กคอนไนซ์นะฮะในยูรีนไซโทโลจีนะรวมถึงพันล้ำโลเกรดด้วยนะผมจะข้ามไปเร็วๆนะโอเคอันนี้เป็นโอเคเป็นโลเกรดที่เรียกว่าเป็นคราทีเรียที่พอยอมรับกันได้อันที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นpapillary structure ที่มี vascular core นะครับอันที่สองขอบมันจะไม่สมูทแบบ instrument มันจะหนกบี้นะเป็นก็คือเซลล์ไวเซลล์มันปูดออกมานะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่านิวเคลียร์enlargementhigh NC ratio อะไรไม่มันแยกกันไม่ได้หรอกนะครับกับอินสตรูเมนต์นะครับโอเคอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นแป๊บปีแล้วนี่ฟอนจะเห็นหนอบบี้ไหมครับคำว่าหนอบบี้นะขอบมันจะยิกเงี้ยแต่ละเซลล์มันปูดออกมานะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะมีเวสเซลอยู่นะอันนี้เห็นเวสเซลไหมฮะอันนี้อันนี้ขอบไม่ค่อยหนอบบี้เท่าไหร่นะมีหนอบนิดนึง
แต่ว่าเราเห็นตรงกลางเนี่ยมันมีเวสเซลอยู่นะฮะคือถ้าอย่างเงี้ยก็ยังอันนี้ก็เป็น historical correlate ของเคสเนี่ยนะอย่างเงี้ยก็คือพอจะอะไรอะพูดได้ confidence หน่อยว่าอันนี้มันน่าจะเป็น low grade papillary นะฮะเพราะว่าถ้าลบอันไอ้เวสเซลออกไปนะครับแล้วก็ขอบอันนี้เรียบเนี่ยก็คือ instrumentation นะเพราะนั้นไอ้ตัวรูปร่างเหมือน papillary ไม่ได้ช่วยเลยนะครับอ๋อมีข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมันเป็นวอยูรีนแล้วได้แบบเนี้ยอันนี้ก็เราอาจจะเรียกว่าสงสัยได้อยู่นะฮะแต่ก็พึงสังวรว่าถึงมันไม่มีอินสตรูเมนต์เข้าไปนะครับมันอาจจะมีนิ่วข้างในขูดออกมาให้เราก็ได้นะฮะอันนี้เนื่องจากมันเกิดจากการมีของแข็งไปขูดให้หลุดออกมานะโอเคนะไฮเกรดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมี increased cellularity นะอันนี้คือส่วนใหญ่ rule of thumb นะครับแต่ส่วนน้อยเซลล์น้อยก็มีนะฮะเซลล์ส่วนใหญ่จะเป็น single cells นะครับหรืออาจจะเป็นกรุ๊ปก็ได้นะครับเซลล์ก็จะมี high NC ratio นะ cross chromatin นะครับ irregular nuclear membrane 3 criteria เนี่ยนะครับเราต้องพึ่งเอามันเป็นสารณะ high NC ratio เท่าไหร่ high จะเรียกว่า high ก็คือ 70% ขึ้นไปคือพื้นที่ผิวนิวเคลียส 70% ของทั้งเซลล์นะครับก็คือมีพื้นที่ไซโตพลาซึมอยู่ 30% นะครับหรืออาจจะ 80-90 ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าต้อง high NC ratio พอมัน high แล้วอันที่2เราก็มาดูว่าโครมาตินมันเข้มไหมนะฮะเมมเบรนมันเรกูล่าไหมบางทีมันก็ดูยากเหมือนกันนะครับแต่สองงานนี้จะดูง่ายหน่อยนะเพราะนั้นตั้งต้นก่อนถ้าเราจะคิดว่ามันแอบนอร์มอลนะครับ1 NC ratio ประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่ามัน50ถึง70อันนั้นอาจจะยังไม่เรียกว่าเป็นไฮเกรดนะครับเราอาจจะเรียกเป็น typical urothelial cells นะครับ50 up ถึง70แต่ถ้าเกิน70นะครับอันนี้ก็ต้องมาดูโครมาตินแล้วมันเข้มมากไหมนะครับอาจจะยังไม่ถึงควอลิตี้ที่จะเป็นไฮเกรดก็เรียก suspicious นะโอเคโอเคอันนี้ก็ single cell นะครับอาจจะเจอบีซาก็อาจจะเจอ necrotic debris อะไรเนี่ยนะมี squamous differentiation อันนี้ก็ได้อยู่นะแต่หลักๆคือตะกี้เนี่ยนะเวลามันอินเวสีฟเนี่ยเมื่อก่อนสมัยผมเป็นเฟลโลนี่จะต้องพยายามแยกว่าตกลงมัน CAS หรืออินเวสีฟนะครับโดยปารีสซิสเต็มแล้วเขาไม่สนละนะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะต้องไปดูว่าเอ๊ะมันมีบลัดมีนิวเคลียร์เดบีคล้ายๆทูเมอร์เดทิสหรือเปล่านะครับนี่ก็อาจจะช่วยอยู่นะโอเคยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นเซลล์คลัสเตอร์นะครับไฮเอ็นซีเรโชมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้สัก80นะมีไซโตพลาซึมอยู่หน่อยโครมาตินเนี่ยว่าไปแล้วมันก็ไม่ค่อยไฮเปอร์เท่าไหร่นะฮะยกเว้นบางอันที่มันเดนส์มากๆแต่ที่เราเป็นข้อสังเกตอย่างเห็นไหมมันเนโครติกอันนี้ก็เป็นทรายบ่งชี้ว่าอันนี้เป็นอินเวสีฟแล้วนะครับสเปซิเมนนี้ได้จากไซโตสปินนะโอเคอันนี้ยังยุคไซโตสปินอยู่นะครับก็จะเห็นว่า NC ratio นะแล้วก็มี clumping โครมาตินเป็น area นะครับนี่ก็ 80% นะโอเคมาดู liquid base บ้างนะครับ liquid base อันนี้ก็เรียกว่าเป็น normal อันนี้ก็ชักจะไม่ค่อยดีนะอันนี้ NC ratio เริ่มสูงขึ้นนะแล้วก็มีเรียกว่าเป็น anisonucleosis นะครับนิวเคลียสต่อนิวเคลียสหน้าตาไม่เหมือนกันมาดูอันนี้เป็น dark hyperchromatic เลยนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะมีneutrophil นะครับบังเอิญลายนี้มี candida ปนมาด้วยนะฮะก็เลยอาจจะดูยากนิดหน่อยอันนี้ไม่ background มันจะ necrotic ไม่ necrotic ไม่ได้มีสลักสำคัญในการเรียกตามPARIS system นะครับโอเคเป็นบัวลอยเถื่อ
ันนี้ก็จะเห็นว่ามัน NC ratio นี่90เลยนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ก็นะเห็นนะฮะนี่ก็เป็น high grade urothelial carcinoma นะครับ background ก็มี necrotic นะอันนี้เป็น liquid base นะยังมี necrotic background อันนี้ได้มาจากหนังสือนะครับหนังสือเขาบอกว่าquality ของurothelial carcinoma เนี่ยก็คือบางอันมัน dark ชนิดว่าไม่เห็นโครมาตินคัมปิ้งอะไรเลยนะเขาเรียก cold black nuclei นะครับก็คือเป็นปื้นเลยนะแต่นี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับพวกก็เรียกดีคอยเซลล์นะก็จะโครมาตินคล้ายๆอย่างนี้เดี๋ยวมีให้ดูนะในบางรายอาจจะมีสความาสดิฟเฟอเรนเชชันเป็นขนาดคาร์ติไนซิ่งได้นะในแบลดเดอร์วอชชิ่งอาจจะเป็นสแต็กของสปินเดอร์เซลล์นะลุกสปินเดอร์เซลล์ซึ่งจริงๆก็เป็นยูโรทีเลียลเซลล์แต่ว่ามันอยู่ด้านผิวๆหน่อยนะครับอันนี้ในอิเลียคอนดูตนะครับเป็นเราเห็นมาโครฟาจเนี่ยแต่นี่เห็นทูมาเซลล์นะสองตัวเนี่ยนะหลุดออกมาในอิเลียคอนดูตนะเมื่อกี้ก็โชว์ให้ดูทีนะฮะโอเคdiagnostic pitfall นะก็จะมี degenerative change นะ chemo radiation นะนิ่วนะนิ่วนี่อย่าคิดว่าไม่สำคัญนะครับก็คือถ้าคนไข้มีนิ่วนะเราจะเรียก high grade คิดอีกทีนะครับว่าใช่จริงหรือเปล่านะครับส่วน viral infection อะไรไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็จะมีพวก human polyoma virus นะไม่ใช่ papilloma virus นะ polyoma virus พวกนี้ก็จะทำให้มันมีintranuclear inclusion นะครับดูแล้วคล้ายๆกับ high grade ได้นะครับ reactive อื่นๆนะโอเค degenerative change เนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือมันมี pycnotic หรือ hyperchromasia ได้นะครับบางทีนิวเคลียสมัน collapse ลงไปแต่ว่าทำให้ hyperchromasia นะก็คือเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะได้ urineจาก first morning หรือจาก collecting back นะเวลาเก็บจากอิเลียคอนดูตเราก็จะไม่เอาเซลล์ที่แบบกองๆอยู่ในถุงนะเราจะเอาของใหม่นะแล้วก็บางทีเนี่ยมันอาจจะมีไฮเกรดปนมาได้นะอันนี้เป็นเซลล์ที่ degenerate นะครับก็จะมี fragmentedโครมาตินอันนี้ไซโตพลาซึมหายไปแล้วนะครับถ้าไซโตพลาซึมอยู่ล่ะแต่เอ๊ะมัน high NC ratio หรือเปล่านะครับโอ้อันนี้เป็นอีกอันที่พวกเราควรจะต้องรู้จักนะครับให้เกียรติด็อกเตอร์เมลาเมดหน่อยนะครับแกอยู่ที่ฟลอริดานะเมลาเมดโวลินสกาบอดี้นะครับก็คือเป็นบอดี้แดงๆนะครับเป็นเฟรดอินทราไซโตพลาสมิกเนี่ยก็เป็นไซของdegeneration เฉยๆนะครับมีคนบอกว่าไอ้บอดี้อันเนี้ยสามารถไปเจอได้ใน F fusion นะฮะถ้าเกิดมี urothelial cancer metastasis ไปนะผมไม่เคยเจอกับตัวเองเหมือนกันนะเห็นก็มีโพสต์ใน Twitter อยู่นะว่าอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าให้พวกเรารู้จักนะครับ melamid olinska body นะreactive change นะก็เหมือน reactive อันอื่นนะครับอาจจะมี enlarged nuclear นะครับแล้วก็มี multinucleation นะครับโอเค chemo นะฮะก็มันจะคล้ายๆอย่างอื่นนะครับผมก็จะข้ามไปเร็วๆนะครับก็จะมี nuclear enlargement แต่สังเกตว่า radiation effect เนี่ยนะโครมาตินมันจะไม่ dark จริงๆมันจะเหมือนกับ water shade นะหมายถึงว่าโครมาตินย้อมติดสีดีแล้วน้ำล้างออกนะครับมันอันนี้คือที่เหลือนะลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้อาจจะมีauricular nuclear outline ได้นะโอเคอะไรประมาณเนี้ยนะ BCG นะ BCG ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะก็คือว่าเราต้อง question ว่าเฮ้ยตกลงมันเป็นมันเป็น residual cancer หรือว่ามันเป็น change จาก BCG นะครับ BCG ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกับ change จาก chemotherapy แต่ว่ามันดีกรีมันน้อยกว่านะแต่สิ่งที่เราจะเห็นประกอบก็คือเราจะเห็นองค์ประกอบของ granuloma ทั้งหลายแหละนะ
อันนี้เป็นมัลตินิวเคลียร์ไจน์เซลล์อาจจะเป็นรังหารไจน์เซลล์นะนิวเคลียสมากองอยู่ด้านหนึ่งหรืออาจจะแพ็คเป็นแพ็คของอีพิธีรอยเซลล์มีสมอลลิมโฟไซต์นะอันนี้ก็เป็นBCG นะ change นะทีเนี้ยอันนี้ก็เป็นแกรนูโลมาอีกอันนึงแต่ว่าให้ดูให้ดีนะครับถ้ามันเป็นแคนเซอร์เซลล์เรซิเดนเชียลแคนเซอร์เซลล์มันก็จะยังคล้ายๆกับแคนเซอร์เซลล์ตอนที่ยังไม่ได้ทรีตนะอันนี้มีอะไรโคแบล็กโครมาตินอยู่นะครับอันนี้อาจจะมีอะไรไฮดรอปิกเชนจ์หน่อยนะครับเหมือนวอเตอร์เทรดนิกกี้ไอหน่อยแต่ว่า NC ratio ก็ยังสูงนะครับสโตนนะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเรารู้คนไข้มีสโตนนะครับอย่างแรกก็คือจะเรียกไฮเกรดให้คิดอีกทีนะครับว่ามันชัวร์จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเจอในคนยิ่งคนเจอในคนไข้อายุน้อยนะฮะอายุน้อยกว่า40นะครับคิดว่าถามตัวเองว่ามันเป็นนิ่วหรือเปล่านะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเซอรัลตี้จะเยอะมีซูโดแปปิลารีเหมือนอินสตูเมนเตชันอาจจะมีสความัสเมตาเพลเชียนะครับแล้วก็อาจจะมีอะเซลูลาแฟกเมนต์ของแคลซิฟิกแมทีเรียลอันนี้ก็เป็นเซลล์ที่เราได้จากคนไข้ที่มีนิ่วในบลาดเดอร์นะนี่จะเห็นไฮเปอร์โครเมเชียอเรกูล่านิวเคลียโครมาตินคล้ายๆนะคล้ายๆไฮเกรดนะแต่ว่าไม่นะบางอันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอเรกูล่ามันแฟกเมนเต็ดหรือบางอันก็เป็น reactive glands นะฮะแต่ว่า hyperchromasia นะโอเคอาจจะมีอันนี้ไม่ยากนะครับถ้ามันเป็น multinucleation นะแต่ว่าเนี้ยนะเริ่มมี hyperchromasia แต่ NC ratio ก็ยังไม่ได้สูงมากนะสังเกตดูมันได้ประมาณสัก50นะเพียงแต่ nuclear chain ที่มันทำให้เรา uneasy นะอีกอันนึงนะครับก็เรียกว่าผ่านยูรีนไซโทรตี้ต้องรู้จักตัวนี้นะครับดีคอยเซลส์นะก็เกิดจากเชื้อไวรัสที่เขาเรียกว่าโพเลียมาไวรัสหรือปาโปไวรัสนะฮะก็มักจะอินเฟกในคนไข้ที่มีอิมมูโนคอมโพไมส์นะแล้วก็เจอได้เป็นซิงเกิลเซลส์นะเซลล์ใหญ่แล้วก็ไฮเอ็นซีเรโชจะคล้ายๆไฮเกรดนะครับก็มีไฮเปอร์โครเมเชียแต่ว่าค่อนข้างจะสมัตจี้นะครับคือเป็นปื้นๆไม่ใช่ cross clumping ของโครมาตินนะเขาเรียกว่าดีคอยเซลล์นะตัวหลอกนะตัวหลอกก็เนื่องจากว่ามันมีอินทรานิวเคลียร์อินคลูชันนะครับอาจจะเป็นบลูหรือแบล็กคอลเลอร์นะครับแล้วมาโฮโมเจเนสเป็นปื้นนะแล้วก็จะเบียดเอาresidual chromatin ออกไปรอบๆข้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะทำให้เกิด high NC ratio นะลักษณะเนี้ยนะครับแต่นิวเคลียสที่ใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันลักษณะมันไม่แบบอะไรอ่ะมันไม่ cross clumping chromatin เหมือนพวกยูโรซิเลียนี่มันลุกซิกนะดูแบบค่อนข้างดีเจเนเรตนะหรือว่านี้นะอันนี้ก็เดนส์เป็นปื้นอะไรก็มีนะครับเคสนี้ก็อาจารย์กัญจนาที่ศรีราชก็เอื้อเฟื้อมานะครับผมก็แกทำไปจนถึงอะไรอ่ะทำเอียมมาเลยนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับอันนี้ก็พรูฟว่าอันนี้เป็นโพเลียมาไวรัสนะตัวมันก็มีหนามๆเหมือนกันนะโอเค reactive change นะครับก็จากด้วยสาเหตุต่างๆแบคทีเรียฟังกัสไวรัสพาราไซต์นะอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ผมจะข้ามไปแล้วกันนะ CMV นะครับแล้วก็ชิสโตโซมนะครับบ้านเราจริงก็ไม่เยอะนะครับไม่เคยเจอนะโอเคทีนี้ไปแคนเซอร์อื่นๆนะครับแคนเซอร์อื่นๆนอกจากยูโรซิเดียลคาร์ซิโนมาแล้วลองลงมาก็จะเป็นสความัสเซลส์นะโดยเฉพาะคนไข้ที่มีชิสโตโซมอินเฟคชันแต่สำหรับบ้านเราเนี่ยผมว่ามันเจอคู่กับนิ่วได้นะมันอะไรฮะอักเสบนานๆ นะครับหรือมันอาจจะเป็นพาร์ทของhigh grade urothelial cancer แล้วก็มี squamous differentiation ก็เป็นได้นะครับหรือในผู้หญิงมันอาจจะเป็น sear cervix invade เข้ามานะนี่ก็แล้วแต่ condition นะ
โอเคนะครับหน้าตาก็เหมือนสควอตเซลล์อื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่เราได้นะก็จะเห็นว่าเซลล์ส่วนใหญ่นี่มีเหมือนเป็นแท็บโพเลยนะแล้วก็มีเคราตินไนซิ่งแอบโดมอลเซลล์นะเนโครติกแบ็คกราวด์นะแล้วก็มีสควอมัสมาลิกแนนสควอมเซลล์นะนี่แอดีโนซีเอนะค่อนข้างแรนะถ้าเป็นไพรมารีของแบลดเดอร์ทุกครั้งที่เราเจอเนี่ยก็คงต้องเควสชั่นมาร์กว่าตกลงมันมาจากข้างหลังคือพวกมาจากเล็กตั้มอินเบดเข้ามาหรือเปล่านะหรือมาจากเซอร์วิกครับตัวมันเองเนี่ยมีไม่ค่อยไหลหรือง่ายกว่านั้นก็คือมาจากโปรสเตตนะก็จะมี2เคสเปรียบเทียบให้ดูนะเคสนี้เนี่ยยอมอิมโนพรูฟออกมาแล้วว่ามันเป็นมันมาจากแบลดเดอร์นี่แหละนะครับรายนี้ก็จะเห็นเป็นสตริปนะของ broken glands นะมี nuclear stratification อันนี้ขอบแกลนนะถ้าเราจำได้ในอะไรอ่ะไกเน่นะครับก็จะคล้ายๆกันนะแต่มันไม่ orientation ดีขนาดนะแต่ว่าเราเห็นอีลองเกตนิวเคลียร์ได้บางอันก็จะ round up เนี่ยแล้วก็มี vague glandular formation นะอันนี้บอกไม่ได้แล้วแยกไม่ได้จากอะไรอ่ะจาก urothelial carcinoma นะครับแต่ในเคสเดียวกันเราเห็นว่ามันมี glandular differentiation อันนี้ก็เป็น histology ของมันนะฮะ histology ของลายเนี้ยเป็น adeno carcinoma ของ bladder นะครับอันนี้ก็ย้อมอิมมูโนแล้วนะครับก็ CK7 negative นะครับอันนี้ CK20 positive แคราตินิน B positive แล้วก็ CDX2 positive นะก็สรุปว่าเป็นแอดีโนคาร์ซิโนมาของแบลดเดอร์นะอันนี้คล้ายๆกันอีกนะครับเห็นเป็นเวกแกลนดูล่านะครับเป็นแปปิลารีแฟกเมนต์นะเป็นคล้ายๆสตริปของแกลนเหมือนกันนะครับลุกเนโครติกนะลายนี้เนี่ยmorphology แทบจะเรียกว่าคล้ายๆกับอันตะกี้เลยนะครับแต่ว่าในลายเนี้ยมันดันเป็น prostate cancer นะแล้วก็ invade เข้ามาโอเคลายนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าข้างล่างไม่มีอะไรคนไข้มี hematuria นะครับแล้วสุดท้ายเขาก็แยงลึกขึ้นไปข้างบนเลยนะครับแล้วก็ไปได้ยูรีจากข้างบนมาสังเกตว่ามัน instrumentation เลื่อนไปเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าได้สตริปของ abnormal gland ออกมานะค่อนข้าง uniform ก็จริงแต่ oval แล้วก็ prominent eosinophilic cytoplasm นะครับลายนี้ก็เป็น adenocarcinoma ของ ureter นะครับขอโทษทีที่ไม่ได้เอา histologic correlate มาให้ดูนะครับแต่ว่าคงต้องเชื่อผมว่าเป็นของ ureter นะโอเคอีกอันหนึ่งอันนี้จริงๆแล้วก็คือ renal cell carcinoma ซึ่งมันไม่ใช่อะไรอ่ะ urine cytology มันไม่ได้สกรีนเนอร์สำหรับพวก renal cell carcinoma นะครับมันใน diagnostic yield มันไม่แน่นอนนะแล้วก็แต่ถ้ามันหลุดออกมานะครับก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็น clear cell type นะครับก็มี highly vascular cytoplasm สิ่งที่เราต้องโอเคมันอาจจะเป็น single cell หรือ small cluster หรือ form แบบ gland like นะครับ nucleus eccentric นะ granular chromatin prominent nuclei สิ่งที่ต้องแยกก็คือต้องแยกออกจาก urothelial carcinoma ที่มันมี vacuolate cytoplasm นะก็จริงๆแล้วถ้ามันเป็น urothelial carcinoma มันก็จะมีอันที่มัน classic typical อยู่นะครับโอเคอันนี้คือเคสที่เราได้นะครับก็จะเห็นเป็นเซลล์เห็นไหม highly vacuolate เลย nucleus กลมแล้วก็ single prominent nuclei นะ close up มามันดูปั๊บมันไม่ใช่ urothelial นะครับคนละเรื่องถามว่าตัวใหญ่ไหมนะอันนี้เทียบกับ small lymphocyte นะคนละไซส์เลยนะคนละเรื่องเลยนะครับเทียบกับ squamous cell ก็เล็กกว่าเยอะนะครับประมาณไซส์ประมาณ parabasal นะอันนี้ก็ฟอร์มเหมือนฟอร์มแกลนมี prominent nuclei นะฮะหรือว่าเป็นสตริปอย่างนี้เลยนะครับคนไข้ก็เป็น renal cell carcinoma นะครับโอเคใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับก็ใครมี